สนับสนุนโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรออกอาการท้อหนักหน่วงถึงขนาดโพสต์หน้าเฟซบุ๊กของตัวเองว่าดราม่าเก่งเลิกสร้างความสุขดีกว่าเมื่อเจอนักเลงคีย์บอร์ดตามคอมเมนต์วิจารณ์ต่อว่าแทบทุกคลิปที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กให้ FC ดูงานนี้ไปฟังความรู้สึกของเจ้าตัวกันดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยจากช้อนกลางก่อนเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่ฝนไปกินข้าวกับคนอื่นนะกินนอกบ้านเนี่ยเรากินช้อนกลางมาแต่ไหนแต่ไรเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเนาะมารยาททางสังคมอยู่แล้วแต่ว่าอยู่บ้านกันเองอ่ะ2คนเราก็นั่งกินกันปกติคือไม่ได้แบบไม่ได้มีช้อนกลางแล้วก็มีคนเข้ามาประมาณว่าเป็นคนของประชาชนและช่วงนี้เขารณรงค์ให้กินร้อนช้อนกลางแล้วทำไมไม่ทำตัวให้เป็นตัวอย่างของสังคมนี่คุณทำตัวแบบนี้คุณไม่เหมาะสมเนี่ยทำตัวแบบนี้ก็คือมันไม่ดีมันแบบสะทุนมันอะไรคือแบบคือเยอะอะเราก็เลยเข้าไปแบบว่าขอโทษนะคะอันนี้เรากินอยู่ที่บ้านกันเองเราก็เลยไม่ได้จะใช้ช้อนกลางก็ถ้าผิดพลาดไปก็ขอโทษแล้วก็ไปขอโทษแล้วนะคะแล้วเขาเหมือนก็เข้ามาด่าอีกแบบว่าเนี่ยทำอะไรไม่คิดนู่นนี่นั่นทำอะไรไม่คิดทำอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องมาขอโทษดิแหละพวกดาราก็อย่างนี้แหละแล้วก็มีผัดหอยลายคือว่ามีน้องเอามาให้หอยลายเอามาให้แล้วก็เอามาผัดปกติอ่ะซึ่งโหระพาเราปลูกเองนะพี่ที่บ้านเราปลูกเองน้ำปลาซอสทุกอย่างเรามีที่บ้านแล้วไม่ได้ไปซื้ออะไรเลยเราก็ผัดโชว์ว่าคุณอยู่ที่บ้านเนาะคุณทำกินง่ายๆได้นะไม่ต้องไปซื้อแล้วคนที่ไม่ชอบก็เข้ามาว่าไม่เห็นใจคนที่ไม่มีจะกินบ้างเหรอคุณกินดีมีสุขคุณไม่คิดถึงคนที่เขาไม่มีจะกินบ้างเหรอคือแบบเฮ้ยผัดหอยลายมันไม่ได้หรูหราเลยนะมันไม่ใช่อาหารที่จะแพงเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้องเอามาให้แล้วล่าสุดก็มีแบบว่าเราผ่าแตงโมคือผ่าแตงโมมันไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเนาะฝนก็เพิ่งรู้จริงๆเทคนิคอ่ะเข้าไปดูใน YouTube เอ้ยมันมีเทคนิคแบบนี้เอ้ยมันง่ายดีเราก็เลยมาทําโชว์เอามาทําโชว์แล้วมีดดันเป็นมีดคิตตี้แล้วก็มีคนเข้ามาแบบโหดีจังเลยชอบจังเลยเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันอ๋อก็เข้ามาปกติแล้วก็มีคนเข้ามาโง่อ่ะคือคุณทํานี้ก็เหมือนคุณโชว์โง่อ่ะเพราะว่าเรียกฉันก็ผ่าทำแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเพิ่งจะรู้เหรอทำไมโง่ขนาดนี้โง่โง่โง่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกระแดะใช้มีดคิตตี้อะไรอ่ะใช้มีดคิตตี้ก็ไม่ได้เหรอเราไม่ได้ไปหาซื้อนะเรามีของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกเลยนะรู้สึกว่าน้อยใจแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำแล้วอ่ะแต่ก็มีแฟนเพลงบอกว่าอย่าไปฟังค่ะอย่าไปสนใจคนที่รักเราเนี่ยก็จะไปลุมคนที่เขาดราม่าแบบว่าอย่ามาคือมันเลยกลายเป็นแบบว่าเหมือนต่อว่ากันเราเลยรู้สึกว่าอุ๊ยเราไม่อยากให้มีแบบเนี้ยช่วงเนี้ยเราจะต้องให้กำลังใจกันให้มากที่สุดเราจะต้องเข้าใจกันให้มากที่สุดผลก็มองอีกแง่นึงก็คือว่าช่วงนี้คนเขาเครียดอ่ะบางทีเขาหาที่ระบายไม่ได้แล้วเราเป็นคนไม่ตอบโต้เหมือนกับกลายเป็นที่ระบายให้กับเขาและฝนก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าเขาระบายแล้วเขาหายเครียดถ้าเขามีความสุขก็ยินดีเรามองบวกนะคะเรามองบวกเราก็คือเห็นใจเขาในส่วนหนึ่งว่าเขาคงเครียดจริงๆเขาเลยหาที่ระบายเราเลยเหมือนกระโถนน่ะก็เลยใส่มาเต็มที่เราอาจจะได้บุญก็ได้นะถ้าเกิดว่าให้เขามาระบายเลยมันจะได้ไม่ต้องแบบเครียดหนักไปมากกว่านี้สวยทั้งหน้าและจิตใจมากๆค่ะสมกับฉายาเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรจริงๆติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย